และจากกรณีที่รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่มมอมวลชนกรณีที่ว่าตนเองเนี่ยมีการจ่ายเงินให้กับนักข่าวในการทําข่าวด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือในด้านต่างๆเนื่องจากเห็นว่าเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยินเดือนเนี่ยก็อาจจะน้อยนะคะทีนี้ค่ะพอมีข่าวประเด็นนี้ออกมาทาง7องค์กรวิชาชีพสื่มมอมวลชนเขาก็เลยออกแถลงการบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพอย่างร้ายแรงค่ะ โดยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน7องค์กรน,นะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยและสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะก็ร่วมกัน แสดงจุดยืนต่อสาธารณะบอกว่าสื่อมวลชนที่รับเงินจากแหล่งข่าวเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการใดๆถือเป็นเรื่องที่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพอย่างร้ายแรงไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะคะดังนั้นที่ประชุม7องค์กรวิชาชีพจึงมีมติร่วมกันดังนี้ค่ะก็คือ เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความกระจ่างชัดในทุกประเด็นโดยคณะกรรมการจะประกอบไปด้วยผู้แทนจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องได้แก่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงประเทศไทยซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลเรื่องจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรสมาชิกองค์กรละสองคน ก็จะเป็นคนในวิชาชีพ1คนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒธธิภายนอกอีกหนึ่งคนรวมทั้งหมด6คนนะคะแล้วก็ให้สัญหาผู้ทรงคุณวุฒธธิภายนอกมาเป็นประธานคณะกรรมการอีกหนึ่งคนรวมกันแล้วก็จะมี7คนด้วยกันค่ะส่วนมติที่2คือขอให้องค์กรต้นสังกัดที่ถูกระบุว่ามีนักข่าวรับเงินรวมทั้งองค์กรสื่อมวลชนอื่นๆดําเนินการตรวจสอบว่านักข่าวในสังกัดมีพฤติกรรมตามที่ถูกระบุหรือไม่และพร้อมแจ้งผลดําเนินการแจ้งต่อสาธารณะให้ทราบ ส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่มีต้นสังกัดและกระทําการเป็นนักข่าวเพื่อส่งข่าวต่อไปยังสำนักข่าวต่างๆแต่มีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมวิชาชีพนั้นขอให้ทุกองค์กรสื่อมวลชนพิจารณายุติการซื้อข่าวจากบุคคลหรือว่ากลุ่มดังกล่าวครับ กรณีที่มีนักข่าวมีส่วนพัวพันหรือไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินในธุรกิจที่ผิดกฎหมายคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยสภาวิชาชีพ้างต้นนะคะก็จะดําเนินการตรวจสอบด้านจริยธรรมวิชาชีพเช่นเดียวกันส่วนความผิดตามกฎหมายนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะแล้วก็สุดท้ายบอกว่าองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนขอเรียกร้องให้บุคคลกลุ่มที่เป็นอดีตนักข่าวทําหน้าที่ส่งข่าวให้สํานักข่าวต่างๆแสดงตัวตนให้ชัดเจนว่า การรับเงินดังกล่าวเนี่ยเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในการทำข่าวและส่งประชาสัมพันธ์โดยไม่แอบอ้างตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแต่ว่าหลีกเลี่ยงการถูกกำกับดูแลด้านจริยธรรมจากองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนค่ะ